พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวรรคขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. ขันธสังยุตมูลปัณณาส 1. นกุลปิตุวรรคหมวดว่าด้วยนกุลปิตาคหบดี 1. นกุลปิตุสูตรว่าด้วยนกุลปิตาคหบดี 1. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเพศกาลวันสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อเขตกรุงสุงสุมารคิระแคว้นพักคะครั้งนั้นนกุลปิตาคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ชราสูงอายุเป็นผู้เฒ่าล่วงการมามากผ่านวัยมามากมีกายกระสับกระส่ายเจ็บป่วยเป็นประจำพระผู้มีพระภาคและภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจข้าพระองค์ก็ไม่ได้เห็นเป็นนิดขอพระผู้มีพระภาคโปรดโอวาทโปรดสั่งสอนข้าพระองค์ด้วยพระดำรัสที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคหบดีเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นคหบดีเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นความจริงกายนี้กระสับกระส่ายเป็นดั่งฟองไข่มีเปลือกหุ้มไว้อันหนึ่งบุคคลผู้บริหารกายนี้อยู่พึงรับรองความไม่มีโรคได้แม้เพียงครู่เดียวจะมีอะไรเล่านอกจากความโง่เขลาเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเมื่อเรามีกายกระสับกระส่ายอยู่จิตจักไม่กระสับกระส่ายท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ลำดับนั้นนกุลปิตาคหบดีชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระสารีบุตรได้ถามนกุลปิตาคหบดีดังนี้ว่าคหบดีอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักสีหน้าก็บริสุทธิ์ผุดผ่องวันนี้ท่านได้ฟังธรรมิกถาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคหรือไม่นกุลปิตาคหบดีตอบว่าท่านผู้เจริญทำไมจะไม่เป็นอย่างนั้นเล่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงหลั่งอมตะธรรมรดกระผมด้วยธรรมีกถาคหบดีพระผู้มีพระภาคทรงหลั่งอมตะธรรมรดท่านด้วยธรรมีกถาอย่างไรท่านผู้เจริญกระผมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ชราสูงอายุเป็นผู้เฒ่าล่วงการมามากผ่านวัยมามากมีกายกระสับกระส่ายเจ็บป่วยเป็นประจำพระผู้มีพระภาคและภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจข้าพระองค์ก็ไม่ได้เห็นเป็นนิดขอพระผู้มีพระภาคโปรดโอวาทโปรดสั่งสอนข้าพระองค์ด้วยพระดำรัสที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดเมื่อกระผมกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกระผมดังนี้ว่าคหบดีเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นคหบดีเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นความจริงกายนี้กระสับกระส่ายเป็นดั่งฟองไข่มีเปลือกหุ้มไว้อันหนึ่งบุคคลผู้บริหารกายนี้อยู่พึงรับรองความไม่มีโรคได้แม้เพียงครู่เดียวจะมีอะไรเล่านอกจากความโง่เขลาเพราะเหตุนั้นท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า
เมื่อเรามีกายกระสับกระส่ายอยู่จิตจักไม่กระสับกระส่ายท่านพึงสำเนียกอย่างนี้ท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงหลั่งอมตะธรรมรดกระหม่อมด้วยธรรมิกถาอย่างนี้คหบดีท่านก็ไม่ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคให้ยิ่งขึ้นหรือว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายและชื่อว่ามีจิตกระสับกระส่ายและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายแต่ไม่มีชื่อว่ามีจิตกระสับกระส่ายท่านผู้เจริญแม้กระผมจะมาจากที่ไกลก็เพื่อจะทราบเนื้อความแห่งพระภาษิตนั้นในสำนักของท่านพระสารีบุตรขอโอกาสเฉพาะท่านพระสารีบุตรเท่านั้นที่จะอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งคหบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสักยะทิฏฐิ20นกุลปิตาคหบดีรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าคหบดีบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายและมีจิตกระสับกระส่ายเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่าเป็นรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปเป็นของเราเมื่อเขาดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปเป็นของเรารูปนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะรูปแปรผันเป็นอย่างอื่นโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคล่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาตความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นแก่เขาพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นของเราเมื่อเขาดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นของเราเวทนานั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะเวทนาแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงเกิดขึ้นแก่เขาพิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสัญญาพิจารณาเห็นสัญญาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสัญญาสัญญาเป็นของเราเมื่อเขาดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสัญญาสัญญาเป็นของเราสัญญานั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะสัญญาแปรผันเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงเกิดขึ้นแก่เขาพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสังขารพิจารณาเห็นสังขารในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในสังขารดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสังขารสังขารเป็นของเราเมื่อเขาดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสังขารสังขารเป็นของเราสังขารนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะสังขารแปรผันเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงเกิดขึ้นแก่เขาพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตา
พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นของเราเมื่อเขาดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นของเราวิญญาณนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะวิญญาณแปรผันเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตจึงเกิดขึ้นแก่เขาคหบดีบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายและมีจิตกระสับกระส่ายเป็นอย่างนี้แลบุคคลแม้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายแต่ไม่ชื่อว่ามีจิตกระสับกระส่ายเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปเป็นของเราเมื่อพระอริยสาวกนั้นไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นรูปรูปเป็นของเรารูปนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะรูปนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกนั้นไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาไม่พิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นของเราเมื่อพระอริยสาวกนั้นไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นของเราเวทนานั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะเวทนาแปรผันเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกนั้นไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสัญญาไม่พิจารณาเห็นสัญญาในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสัญญาสัญญาเป็นของเราเมื่อพระอริยสาวกนั้นไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสัญญาสัญญาเป็นของเราสัญญานั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะสัญญาแปรผันเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกนั้นไม่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสังขารไม่พิจารณาเห็นสังขารในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในสังขารไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสังขารสังขารเป็นของเราเมื่อพระอริยสาวกนั้นไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นสังขารสังขารเป็นของเราสังขารนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะสังขารแปรผันเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกนั้นไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นของเราเมื่อพระอริยสาวกนั้นไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมั่นว่าเราเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นของเรา
วิญญาณนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะวิญญาณแปรผันเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปยาตจึงไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยสาวกนั้นข้าบดีบุคคลแม้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระส่ายแต่ไม่ชื่อว่ามีจิตกระสับกระส่ายเป็นอย่างนี้แลท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอย่างนี้แล้วนกุลปิตาคหบดีมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของท่านพระสารีบุตรนกุลปิตุสูตรที่หนึ่งจบ